จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูแกงจืดฟักไก่มาฝากค่ะเรามาดูเลยนะว่าฟักที่เราจะนำมาทำต้มจืดหน้าตาจะเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะจะเป็นฟักแก่นะฟักแก่เขาจะมีผิวนะที่มีแป้งขาวแบบนี้ค่ะยิ่งแก่ยิ่งอร่อยนะวันนี้อุ๋ยก็ใช้ครึ่งลูกเนาะแล้วเราก็นำมาหั่นเลยค่ะแล้วก็จะมีส่วนของปีกบนไก่ค่ะวันนี้อุ๋ยก็ใช้ปีกบนไก่สักครึ่งกิโลค่ะแล้วผักชีค่ะประมาณ 4-5 ต้นนะแครอทหั่นแบบไหนก็ได้นะแต่เราจะหั่นชิ้นใหญ่ค่ะเพื่อเวลาเรานำไปต้มแล้วจะไม่ได้เละนะอุ๋ยก็จะหั่นเป็นรูปดอกไม้นะนี่เลยเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูค่ะสำหรับไข่ต้มไก่นะโดยเฉพาะปีกบนไก่ตัวนี้เลยค่ะเวลาต้มแล้วอ่ะชอบมีเลือดไหลออกมาค่ะแล้วทำให้น้ำซุปของเรามีสีของเลือดเนาะออกแดงๆนะเพราะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าให้ใช้ไฟแรงเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะให้เราใช้ไฟกลางนะและรอให้น้ำเดือดค่ะแค่ไฟกลางพอค่ะเรายังไม่ต้องใส่น้ำเยอะในขั้นตอนแรกนะเราต้องการต้มไก่ของเราให้สุกก่อนค่ะด้วยไฟกลางนะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเวลาตัวข้างนอกอ่ะเขาสุกแล้วเขาถูกบีบนะเมื่อถูกบีบแล้วเขาก็จะดันเลือดข้างในออกมานะดังนั้นเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะให้เราใช้ไฟกลางค่ะให้เขาค่อยๆสุกมันจะสุกถึงข้างในนะจะทำให้เลือดไม่ถูกดันออกมาค่ะนี่ค่ะแล้วให้ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณ2ช้อนชาก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเขาเดือดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่าเขาเริ่มกลับมาเดือดแล้วค่ะน้ำก็เริ่มใสแล้วนะเห็นไหมว่าจะไม่มีเลือดไหลออกมาให้เราเห็นเลยนะแล้วเราก็ช้อนค่ะส่วนของฟองไขมันนะออกเลยค่ะหลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดแล้วนะทั้งฟองทั้งมันไก่นะออกหมดละน้ำซุปของเราก็จะไม่มันแล้วนะให้เราใส่ค่ะฟักลงไปเลยเวลาหั่นหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเวลาต้มจะได้ไม่เละค่ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะและยิ่งถ้าเราต้มฝักออกนานยิ่งทำให้น้ำซุปของเราหอมหวานด้วยนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่รากผักชีลงไปเลยตามด้วยซุปก้อนลงไปนะคะแล้วเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะอุ๋ยก็จะเติมให้ท่วมเลยนะขั้นตอนนี้นะให้เราใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้น้ำเดือดค่ะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะเติมน้ำลงไปนะน้ำที่อุ๋ยใช้ทั้งหมดวันนี้นะ2ลิตรครึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดค่ะก่อนที่เขาจะเดือดเห็นไหมว่าเขาจะมีฟองนะให้ช้อนฟองออกเลยค่ะหมั่นช้อนนะน้ำซุปเราจะได้ใสค่ะหลังจากเราช้อนฟองออกมาแล้วให้เราชิมก่อนเลยค่ะเพราะเราใส่เกลือลงไปแล้วนะต่อไปนะรสชาติก็จะออกเค็มอ่อนๆแล้วนะให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพื่อให้สีของน้ำซุปของเราเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานนะนี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ค่ะให้สีตามเราชอบเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะนี่ค่ะนี่ให้สีตามชอบเราประมาณไหนนี่แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยซอสฝาเขียวนะส่วนของซอสฝาเขียวอ่ะให้เราใส่เพียงเล็กน้อยพอค่ะให้มีกลิ่นหอมพอนะเราจะไม่ใส่เยอะไม่อย่างนั้นค่ะน้ำของเราจะเป็นสีดำนะไม่ออกเป็นสีทองนวล นะนี่เลยค่ะเห็นไหมเราจะชอบน้ำซุปใสแบบนี้เนาะมันก็จะดูน่าทานค่ะส่วนของซีอิ๊วขาวถ้ามันขาดเค็มและสีมันได้แล้วนะให้เติมเป็นเกลือแทนซีอิ๊วขาวนะแต่ถ้าเกิดสีเราอยากได้สีประมาณไหนนะเราสามารถปรุงแต่งได้ตามชอบเลยค่ะนี่เราชอบสีประมาณนี้เนาะเราก็เอาสีประมาณนี้แหละค่ะแล้วเราก็ชิมรสนะว่าเขาเค็มไหมแต่ถ้ารสชาติยังอ่อนเค็มให้เพื่อนใช้เกลือนะเป็นตัวช่วยค่ะน้ำซุปของเราจะได้สีสวยนะแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นซีอิ๊วขาวทั้งหมดเลยนะมันจะทำให้น้ำซุปของเราเป็นสีดำค้ำไม่สวยนะนี่เลยวิธีการเพิ่มให้ต้มจืดของเรานะมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นให้ใส่น้ำตาล
มะพร้าวลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะเราแค่ใส่เพื่อเป็นการตัดรสเท่านั้นเองนะไม่ได้ใส่จนน้ำซุปของเราหวานนะเลยใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เราชิมรสถูกใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราหรี่เป็นไฟอ่อนแล้วต้มเคี่ยวต่อไปเลยค่ะ1ชั่วโมงเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเพื่อที่จะให้ฟักของเรานะไม่เละแล้วก็น้ำฟักของเราค่ะจะได้ออกมาและทำให้น้ำซุปของเรามีรสชาติที่หวานและกลมกล่อมขึ้นนะนี่ค่ะเราหรี่เป็นไฟอ่อนแล้วนะแล้วต้มไปเลยค่ะจนกว่าฟักของเราจะสุกนิ่มค่ะหลังจากที่อุ๋ยต้มฟักมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะอุ๋ยก็จะมาใส่ส่วนของแครอทเนาะเพราะแครอทเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการสุกง่ายกว่านะก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ต้มต่อไปอีกเลยค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเนาะหลังจากที่เราต้มมาได้1ชั่วโมงเราก็จะได้แกงจืดฟักไก่แบบนี้เลยนะหอมๆรสชาติถึงใจเลยค่ะเราก็ใส่ผักชีลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับแกงจืดฟักถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ